อ๋อแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปนะครับของเล่นของหนังบัมเบิลบีที่กำลังจะฉายนะครับในเดือนธันวาคมนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับมากันที่รูปที่หนึ่งนะครับเป็นรูปบัมเบิลบีเป็นของเล่นน่าจะไซส์ลีดเดอร์คลาสนะครับเป็นรถเต่าที่เราเห็นในหนังนะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆนานาก็รูปที่สองนะครับจะเป็นรูปตอนแปลงร่างเป็นรถกับตอนเป็นหุ่นยนต์แบบชัดๆนะครับก็รูปร่างมันอาจจะดูแปลกๆนะครับใช่มารูปที่สามนะครับรูปนี้เป็นไซส์ริเจนคลาสนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีบาริเคดอยู่นะครับแล้วก็มีออปติมัสอยู่ด้วยแต่ตัวสีดำๆนั้นที่เป็นรถนั้นไม่รู้ตัวอะไรนะครับแล้วก็มีบัมเบิลบีแล้วที่มีออปติมัสนี่หมายความว่าเขาสปอยเหรอครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าออปติมัสอาจจะมาโผล่ในหนังภาคนี้ด้วยนะครับเพราะเขาอาจจะรีบูทจักรวาลทรานส์ฟอร์เมอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแบบสร้างให้ออปติมัสพามาอยู่บนโลกตั้งนานแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็นอกจากไซริเจียนคลาสที่จะมีออปติมัสพรามาโผล่แล้วรูปต่อไปนะครับมีออปติมัสพรามาโผล่อีกอันนี้เป็นไซส์อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีหุ่นยนต์ตัวสีฟ้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเฮียก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกับบาริเคดรูปต่อมาก็มีบาริเคดที่เป็นสีขาวลายน้ำเงินแล้วก็มีบัมเบิลบีกับออปติมัสซึ่งออปติมัสกับออปติมัสอยู่เหมือนกับรูปที่แล้วเป๊ะๆครับแล้วก็รูปต่อมานะครับนั่นก็คือรูปออปติมัสบัมเบิลบีแล้วบัมเบิลบีแต่บัมเบิลบีตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็นโอคามาโร่นะครับซึ่งมันผูกในภาคแรกกับบัมเบิลบีเวอร์ชันรถเต่าและออปติมัสซึ่งมันไม่เหมือนกับ2ตัวที่แล้วนะครับก็เป็นยังไงกับบ้างล่ะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ข้อมูลจากของเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆรูปมันมีอีกหลายตัวนะครับมีรัชเชตอะไรพวกนั้นด้วยแต่ไม่มีไอรอนไฮนะครับซึ่งถ้าดีจริงอยากให้มีมากเลยก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ออปติมัสพรามมาโผล่เหมือนกันครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ออโต้บอทตัวเก่าๆแม่งมาโผล่ให้หมดเลยก็ดีเหมือนกันครับแต่เราก็เดาผู้กำกับไม่ได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องแยกของเราด้วยนะครับช่องปืนตนุพัฒน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับถ้าว่างก็จะออกมาทำคลิปอีกนะครับถ้าว่างนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ